คุณผู้ชมคะทุกปีนะคะวันที่1เมษายนถือว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนค่ะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับข้าราชการดีเด่นทุกปีด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ชื่นชมข้าราชการที่ได้รับรางวัลเพราะว่าถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ขอให้ยึดมั่นทำความดีต่อไปส่วนผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีวิสัยทัศน์ความเป็นธรรมแล้วก็ทำงานโปร่งใสด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2561นะครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ระบุว่ายินดีกับข้าราชการทุกคนที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรีและเสียสละทุ่มเทให้กับการทำงานยึดมั่นในการทำความดีซึ่งข้าราชการที่มีอยู่กว่า2ล้านคนจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติก็นำไปสู่การปฏิรูปประเทศนะครับข้าราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นข้าราชการ 4.0 และสามารถทำงานบูรณาการข้ามกระทรวงกันได้นะครับอย่างไม่มีปัญหารวมถึงต้องสร้างศรัทธาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ยึดมั่นและศรัทธาในการทำความดีทำงานเพื่อประชาชนในส่วนของรัฐบาลและคสช.ยืนยันนโยบายนะครับของรัฐบาลไม่ใช่นะครับทำเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อคสช.แต่เป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยไปสู่การเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักสากลเพราะว่าไม่ต้องการให้ประเทศกลับเข้าสู่มิติแบบเดิมๆครับฟังเสียงท่านนายกกันดูครับกระบวนการมันก็ควรจะเป็น 4.0 ด้วยคนไทยก็ต้องเป็นคนไทย 4.0 ด้วยนะแต่มันก็ต้องมีทั้ง 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ไปด้วยกันในเวลานี้นะครับเพื่อวันหน้าเขากำลังไปสู่ 5.0 อีกแล้วนะถ้าเราไม่นำแบบนี้มันก็ไปไม่ได้เราก็อยู่เตี้ยอยู่เหมือนเดิมนะทั้งที่เรามีศักยภาพมากมายนะครับประเทศไทยมีศักยภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ยังมีพอเพียงพอในการที่จะพัฒนาให้เกิดมูลค่าได้มากพอสมควรนะครับอาจจะมากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำไปแต่มันอยู่ที่วิธีการปฏิบัติของเราว่าจะพัฒนาระบบและกลไกบริหารการแผ่นดินให้มีศักยภาพมากขึ้นอย่างไรหลายอย่างต้องคิดใหม่หลายอย่างต้องทำใหม่หลายอย่างต้องมองไปข้างหน้าแล้วมันจะขัดแย้งกับไอ้สิ่งที่เดิมที่ทำมาที่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็ทิ้งศักยภาพที่เรามีอยู่ไปโดยอะไรโดยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นการทำงานของเราวันนี้ถ้าจะทำอะไรใหม่ต้องอธิบายให้สังคมเขาเข้าใจไม่งั้นปัญหามันกลับมาที่รัฐบาลทันทีเพราะรัฐบาลกำหนดนโยบายลงไปท่านต้องไปหาวิธีการทำงานว่าทำอย่างไรจะตอบสนองนโยบายซึ่งรัฐบาลนี้ยืนยันว่าไม่มีนโยบายเพื่อตัวเองนะเพื่อผมหรือเพื่อคสช.หรือเพื่อใครทั้งสิ้นไม่มีหรอกครับนะเพราะนั้นวันนี้เป็นการเตรียมการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ซึ่งท่านนายกนะครับยังได้เน้นย้ำผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้คุณและโทษกับข้าราชการผู้น้อยจะต้องมีวิสัยทัศน์ต้องให้ความเป็นธรรมมีคุณธรรมและทำให้ทุกอย่างโปร่งใสด้วยครับข้อคิดอันนี้ดีนะคะเป็นผู้นำจะต้องดูแลผู้น้อยนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ให้คุณให้โทษเขาได้